บ้านป่าเสื่อมโทรม14สิงหาชี้ชะตาลุงป้อมเร่งดิวเขียพ้ลรัฐบาลเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในพรรคพลังประชารัฐของลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณแล้วต้องบอกว่าหมดสภาพพรรคที่เคยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลจริงๆโดยเฉพาะกรณีความเคลื่อนไหวของสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงยุติธรรมสมาชิกพรรคพลังประชารัฐที่แต่งเพลงอวยลุงป้อมพร้อมทั้งวิจารณ์การทํางานของรัฐบาลและนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี จนทําให้ถูกดีดออกจากรายกลุ่มสสพลังประชารัฐและถูกร้อยเอกธรรมนัตพงผ่าเลขาธิการพักขู่ว่าหากยังไม่หยุดจะเสนอให้ขับออกจากพักคือยอดภูเขาน้ําแข็งแห่งความขัดแยง้งที่โผล่ขึ้นมาให้เห็นที่น่าแปลกใจอยู่ตรงที่ว่ากันตามตรงสามารถไม่ได้อยู่ในสายตาหรือมีราคาให้สสซุ้มผู้กองต้องออกมาตั้งแท่นถล่มแม้แต่น้อยเพียงแต่ช่วงระยะหลังอาจจะเป็นสายตรงลุงป้อมเพียงคนเดียวที่มีความเคลื่อนไหวเรื่องที่เกิดขึ้นจึงมองชั้นเดียวเชิงเดียวไม่ได้ ด้วยซับซ้อนซ่อนเงื่อนกว่าที่เห็นดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่สามารถเป็นเพียงตุกตาในการหาเหตุแสดงความไม่พอใจต่อลุงป้อมเพื่อจุดชนวนแห่งความเปลี่ยนแปลงว่ากันว่าตั้งแต่หลังเลือกตั้งพฤษภาคม2566เป็นต้นมาความสัมพันธ์ของลุงป้อมกับผู้กองธรรมนัฐเข้าขั้นห่างเหินโดยเฉพาะหลังการตั้งรัฐบาลแล้วแทบไม่ได้ไปเช็คชื่อบ้านป่ารอยต่ออย่างที่เคยปฏิบัติสักเท่าไหร่และเป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปว่าสมผู้กองได้กลายสาขาของพรรคเพื่อไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะที่เมื่อพิจารณาปัญหาที่สั่งสมมานานระหว่างตัวลุงป้อมเองกับทักษิณชินวัตรผู้เป็นในายใหญ่ของพรรคเพื่อไทยก็ยิ่งเห็นว่าหนักหนาสาหัสและหากจํากันได้ทักษิณเคยเอ่ยปากว่าคนในบ้านป่าสร้างความวุ่นวายเปิดหน้าปะทะกับลุงป้อมแบบไม่กลิ่นเกรงต่อบารมีของอาณาจักรบ้านป่ารอยต่อเลยแม้แต่น้อยส่วนตัวลุงป้อมเองก็ออกอาการไม่พอใจทักษิณให้เห็นมาต่อเนื่องเช่นกันอย่างไรก็ดีเป็นที่รับรู้กันว่า ลุงป้อมเองก็หวังที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีสักครั้งในชีวิตดังนั้นในห้วงยามที่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีของเศรษฐาทวีสินไม่รู้จะออกหมู่หรือจา่าในกรณีแต่งตั้งทนายถุงขนมพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีและสารรัฐธรรมนูญมีกําหนดนัดพิพากษาในวันที่14สิงหาคมนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่ลุงป้อมซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐจะมีในตาเป็นประกายอีกครั้งแน่นอนหากผลออกมาเป็นลบ เซธาก็เปิดโอกาสให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้นําประเทศอันเป็นเป้าประสงค์ของกลุ่ม4สวที่ว่ากันว่าเดินงานตามไปสั่งบ้านป่ารอยต่อทว่าณนวันนี้สถานะของลุงป้อมผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจาักรบ้านป่ารอยต่อไม่ต่างอะไรจากป่าเสื่อมโทรมยิ่งเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องสามปอมีรอยร้าวก็ยิ่งเข้าใกล้การเป็นป่ารอยแต่ไปทุกทีขณะที่ในพรฒพลังประชารัฐเองก็ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวอย่างที่เห็นดังนั้นจึงมองไม่เห็นทางที่ฝันจะเป็นจริงที่สําคัญคือ ถ้าจะมีการเปลี่ยนตัวจริงโอกาสน่าจะตกเป็นของอนุทินชาญวีรกูลที่ราศีจับระยิบระยับโดยเฉพาะหลังเกิดสิ่งที่สังคมเรียกขานกันว่าปฏิญญาเขาใหญ่จากเหตุผลที่ว่ามาข้างต้นจึงเป็นที่มาของกระแสที่ดังกระหึ่มว่าพรรคเพื่อไทยกําลังจะอพยหิพักพลังประชารัฐออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลโดยกวนผู้กองราว20เสียงจะยังคงอยู่ต่อแถมเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพลตํารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณ ได้มีการตัดเตรียมที่จะส่งมอบให้กับสันติพร้อมพัฒนขึ้นมาเป็นว่าการแทนหลัง14สิงหาคมนี้ทุกอย่างจะมีความชัดเจนว่าชะตาของลุงป้อมและพรคพลังประชารัฐจะเป็นไปในทิศทางใด